สวัสดีครับจะเจอกับพี่ชาติรังสิตแฟนเพจนะครับนะเจอตอนทิ้งเที่ยงเกือบบ่ายโมงนะครับนะวันนี้เรามีเมนูอะไรจะมาแนะนำนำเสนอนะครับเพื่อนๆ นะครับชาวครีเอเตอร์นะครับส่วนใครที่ติดตามพี่ชาติอยู่นะครับช่องพี่ชาติรังสิตแฟนเพจเนาะแล้วก็ทางโปรไฟล์ Facebook นะครับCT Channel นะครับอันดับแรกเราเมนูแนะนำเราวันนี้ทัด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 นี่ครับมาอีกแล้วครับวิถีส้มหมูนะครับส้มหมูเอาไปย่างนะครับส้มหมูสุกนะครับเอาไปย่างก่อนนะเพื่อนๆเนี่ยนี่ครับหมูตอกครับหมูตอกครับหมูย่างนะครับนี่ครับนะก็ต้องกินกับอะไรดีล่ะมันก็ต้องมีกับเขาเรียกว่าลูกโดดนะลูกโดดนะเพื่อนๆร่วมกับข้าวเหนียวเนาะเนี่ยข้าวเหนียวกินอยู่ง่ายๆบ้านๆ นะครับนะไม่ได้ไปซีเรียสอะไรมากอ่ะเอามาแกะกันเลยครับส้มหมูนี่เอาไปปิ้งก่อนนะเอาไปย่างก่อนให้มันสุกก่อนนะแนะนำครับส้มหมูอย่า กินดิบนะครับนะกินสุกจะดีที่สุดนะครับนี่ครับโอ้โหโอ้ my god นะห่อที่1อ่ะห่อที่2เรายังไงบ้างโอ้โหดูนี่ครับนี่เลยครับแซ่บๆน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยช่องนี้ก็ไม่เนื้อก็หมูอะไรครับโอ้โหดูเนี่ยมาจวดเลยว่าหลายยายห่างครับว่าหลายก็เดี๋ยวล้มเข่าท้องเนาะจวดๆน้ำกันเด้อพี่น้องมาช่องนี้ก็กินอย่างเดียวครับช่วงนี้ไม่ได้พาเที่ยวไหนกินอย่างเดียวครับเพราะว่าติดภารกิจงานประจำอยู่เนาะงานประจำอยู่โอเคครับเรามาจวดกันเลยคำใหญ่ๆคำแรกนะคำแรกครับใส่พริกเข้าไปอะไรอะไรเพื่อนนะนะสุดครับสุดนะนะที่เข้าไปเนื้อหน่อยต้มหมูให้กันเนื้อหมูย่างนะดูนี่ออกรสชาติหวานนิดๆครับหวานนิดๆนี่แหละครับความสุขของการกินเนาะกินแค่นี้อ่ะอาหารบ้านๆอาหารแบบท้องถิ่นครับสำหรับพี่ชาตินะแค่นี้ก็มีความสุขแล้วไม่ต้องการอะไรมากครับแค่นี้ก็มีแรงสู้งานนะครับรอดครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ชาตินะครับเดี๋ยวทำคลิปต่อไปครับเป็นการแลกเปลี่ยนนะหรือดูวิถีชีวิตว่าพี่ชาติทำอะไรอยู่นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มาแลกเปลี่ยนมีปฏิสัมพันธ์กันนะครับเนาะจะได้ดูมุมมองหลายๆมุมมองการใช้ชีวิตประจำวันไลฟ์สไตล์นะครับนะว่าหลายท่านอาจจะดูเฮ้ย
พี่ชาติคือใครพี่ชาติทำอะไรอยู่ไม่มีงานมีการทำเหรอไอ้นี่ก็ใส่เสื้อช็อปของบริษัทอยู่ทำงานครับทำงานครับมีงานประจำอยู่นะครับงานประจำอยู่ไงก็ฝากทุกท่านนะครับเข้ามาดูก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพรุ่งนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ